ก็วันนี้เราจะชมคู่แรกนะครับเป็นประเภทคู่ผสมก่อนนะครับสุภักจอมเกาะนะครับจากราชพฤกษ์นครสีมานะครับจะจับคู่กับทางพุทธิตาสุภจิรคุณครับจากสิงห์เอชเอสนะครับจะลงเจอกับเดชพลทัววรานุเคราะห์นะครับจากศรีราชาจับคู่กับทรัพย์สิริแต้รัตนชัยนะครับจากตรีเลิศครับนะครับตอนนี้นักกีฬาทั้งคู่นั้นลงมาแล้วนะครับแล้วก็อาจจะใช้เวลาวอร์มสักครู่หนึ่งนะครับนะครับก่อนที่จะลงแข่งขันนะครับวันนี้ทางสุภักษ์นะครับกับพุทธิตานะครับในชุดเสื้อขาวนะครับกางเกงดำขณะที่เดชาพลนะครับกับทรัพย์สิรินะครับวันนี้มาในชุดดำล้วนครับสุภักษ์กับพุทธิตาเพิ่งจับคู่กันตอนเทเลโอเพ่นนะครับครับซิตี้เทเลโอเพ่นก็สร้างผลงานเข้ารอบซีรีส์ไฟนอลครับครับทำผลงานได้อย่างเยี่ยมยอดจริงๆนะครับครับก็ผลงานในปี2559นี้นะก็เข้าถึงรอบรองนะครับของการแข่งขัน SCG Thailand Open นะครับเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมานี่เองนะครับส่วนเส้นทางของทั้งของคู่นี้นะครับของสุภักษ์กับพุทธิตานะครับในรอบแรกนั้นก็ชนะพุทธพรบวรวัฒนานุวงศ์นะครับกับอนิชาเพื่องเกียรติครับจากทีไทยแลนด์นะครับชนะไปต้องเล่นกันถึง3เกมด้วยกันนะครับส่วนรอบก่อนรองนะครับชนะพากินคุณาอนุวิทย์นะครับจับคู่กับทางฝันชนกสุดใจประภารัตน์นะครับจากสิงห์เอสแล้วก็ทางสมาคมกีฬากรุงเก่านะครับไป2เกมรวดนะครับรอบรองนะครับชนะณัฐการยอดไทยสงฆ์นะครับกับรวินดาประจงใจนะครับจากธนบุรีนะครับไป2ต่อ0เกมนะครับ21-15 21-19แล้วก็มาเจอกับทางเดชาพลนะครับกับทรัพย์สิรินะครับซึ่งผลงานของเดชาพลกับทรัพย์สิรินะครับปีนี้ก็เคยเป็นทางทรัพย์สิริเคยเป็นแชมป์เก่าคู่ผสม2สมัยนะครับในปี2556นะครับด้วยการจับคู่กับทางนิวิทพลพงพัวเพชรนะครับแล้วก็ในปี2557นะครับก็จับคู่กับทางมณีพงจงจิตนะครับถ้าจะพูดถึงเรื่องของประสบการณ์แล้วนี่คู่ของทรัพย์สิริดูจะมีประสบการณ์ในการเล่นประเภทคู่ผสมมากกว่าครับคู่มาก่อนครับนะครับประมาณสัก 8-9 เดือนใช่ครับนะครับผลงานนะครับในรอบแรกชนะวริศสารพัดนะครับแล้วก็ฟาริลุกนะครับ 2-0 แล้วก็มาชนะรอบก่อนรองชนะเฉลิมพลครับกับชาชินีนะครับจากทีไทยแลนด์2-1เกมนะครับแล้วก็รอบเซมิไฟแนลนี่มาเจอกับนิพิธพงษ์พงษ์ประเพชรแล้วก็จงคลพันธ์จิตวิรากุลนะครับต้องเล่นกันแบบเหนื่อยทีเดียวนะครับชนะไป26-16 นะครับแล้วก็21-9นะครับผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศมาเจอกับสุภักษ์นะครับแล้วก็พุทธิตานะครับคู่นี้ไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับนี่เป็นครั้งแรกเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับที่คู่นี้มาเจอกันในรอบจริงของ SCG การแข่งขันระหว่างเดชาพลภูวรานุเคราะห์ศรีราชาใช่ครับและทรัพย์สิริแต้รัตนชัยดีเริ่มกับทรัพย์สิรินี่จะต้องลงเล่นในประเภทหญิงคู่นะครับในรอบชิงด้วยนะครับจะเจอกับจงกลพันธ์กิติธราคุณนะครับกับวินดาประจงใจจะเป็นคู่ที่4นะครับใครที่อาจจะอยู่แถวๆนี้นะครับสิงห์เอชเอสด้านซ้ายใกล้กับทางศูนย์ฝึกแบดมินตันวิทยาศาสตร์การกีฬาครับแต่ละนาชัยส่งให้สุภักษ์จอมนี้มาชมกันเลยนะครับศูนย์เท่าสองได้การล้างแค้นกันเจอประเภทคู่ผสมเดี๋ยวต้องเจอประเภทชายคู่อีกครับครับนะครับเกมเริ่มแล้วนะครับในรอบชิงของประเภทคู่ผสมนะครับยากหน่อยนะครับทางเดชาพลนะครับตีลอดบางขามานะครับตีมาสั้นโดนทุบอยู่แล้วนะครับวันนี้คะแนนแรกนี่ขยับขึ้นมาก่อนนะครับเป็นพุทธิตานะครับกับทางสุภักษ์ขึ้นนำก่อนครับ1-0เปลี่ยนทรง1เท่าหลังนี้พุทธิตานี่ดีขึ้นมาเยอะเลยครับครับนะครับครับประเภทคู่ผสมนะครับแล้วประเภทประเภทหญิงคู่นะครับใจดีตรงนี้เปลี่ยนทรง2 1
เฟฟไฟผู้หญิงครับเป็นพื้นฐานขยับเข้ามาอยู่ตรงกลางนะครับก็พยายามที่จะใช้โอเวอร์เฮดเซฟนะครับครับแต่ว่าพลาดครับกันเยี่ยมครับเดชพลเปลี่ยนทรง2เท่าสองเท่ากันครับต้องพยายามกลายเป็นไฟครับเป็นไฟผมง่ายครับทำได้สวยนะครับสักพักเปลี่ยนทรง3 2เสิร์ฟไม่ดีด้วยครับมีเสิร์ฟค่อนข้างลอยมากเลยครับโด่งมากเลยทำให้สักพักนั้นถือโอกาสครับรีโฉบเข้าไปกดใส่คู่ผสมต้องดูแลผู้หญิงดีๆจะเป็นทองเป็นไฟปุกใช่ครับพุทธิตาเสิร์ฟเปลี่ยนทรง3เท่าติดตาเลยนี่ยังเกาะกันอยู่นะครับท่านผู้ชมนะครับในช่วงแรกครับเกมแรกสี่สามสี่สามนะครับวันนี้กลายเป็นเดชาพลในมีบทบาทมากครับในเกมครับของทางฝั่งซับซิลีครับเดชาพลครับซับซิลีออกนิดเดียวเลยครับคนนี้ห้าสามต้องดึงให้ช้าหน่อยครับเพราะว่าคะแนนชักจะเสียง่ายไปหน่อยนะครับดูของทางสุภักกับพุทธิตาเยี่ยมมากคะแนนนี้เยี่ยมมากครับสมเยี่ยมเป็นทรง4 5แต่การวางนะครับนี่นะครับก่อนที่จะซ้ำนะครับทางสุภักวางดีครับแล้วก่อนที่ทางพุทธิตาจะซ้ำนะครับใครฉีกลูกได้ดีกว่านะครับนี่ต้องหยุดการทำคะแนนของเดชาพลเลยเพราะเดชาพลเป็นคนที่ตัวกำหนดเกมเลยใช่ครับถ้าหยุดเดชาพลได้แล้วเนี่ยจะทำให้เกมของทางลื่นสุภักกับพุทธิตาจะดีเท่าคะแนนยังบีบเป็นอยู่นะครับสุภักเสิร์ฟ5เท่ากันไม่ข้ามนะฮะท่านดูงงเลยนี่ไม่ข้ามเน้นมากไปหน่อยนะครับเดชพลภูรานุเคราะห์วันนี้เป็นแบดมินตัน SC All Thailand นะครับในรอบชิงชาเลิศนี่นอกเหนือจากคู่ผสมแล้วนะครับน่าสนใจทุกคู่เลยนะครับเดี๋ยวคู่สองนะครับพรตบีช่อชูวงนะครับจะพบกับบุษนันท์อึ้งอุ่มพันธ์นะครับในรอบชิงของหญิงเดียวและชายเดียวธนงศักดิ์แสนสมบูรณ์สุขพบกับอนุรัตน์นามกูลครับสนุกเหมือนกันนะครับแล้วก็ที่ผ่านไปได้คือคู่การแข่งคู่ที่4นะครับหญิงคู่เนี่ยสนุกครับครับชาติดีจากคู่กับพุทธิตาครับเจอกับจงกลพันธ์ครับแล้ววินดานะครับและปิดท้ายด้วยเพชรชายคู่นะครับภาคินสุภักนะครับจับคู่กับสุภักนะครับเจอกับกฤตฤทธพงศ์นะครับจับคู่กับเดชาพลวันนี้นี่ถือว่าคู่นั้นใกล้เคียงกันมากนะครับดังนั้นใครที่เป็นแฟนแบดมินตันวันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามาชมได้นะครับมาชมเลยนะครับที่ศูนย์ฝึกแบดมินตันนะครับวิทยาศาสตร์การกีฬาสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ครับเปลี่ยนทรง6 7สุภักกับพุทธิตาเป็นฝ่ายนำครับ7ต่อ6
8 6ขยันบุกนะครับขยับขึ้นมาเป็น8 6นะครับคู่นี้ไม่มีใครอยากจะทิ้งไปเยอะนะครับครับทิ้งกันไปสัก 3-4 คะแนนแล้วมันถือจะไล่ไม่มีระยะห่างไล่เหนื่อยครับนั้นก็พยายามเกาะๆอยู่นะครับประมาณคะแนน2คะแนนแต่ถือว่าเป็นคะแนนที่ยังพอลุ้นกันได้ครับออกลูกเปลี่ยนทรงนิดนึงครับไปตรงเดชาพล8ตบใส่ต่อโจมตีใส่เลยต้องหนีเพื่อเดชาพลให้ได้นะครับต้องชมนะครับคู่ของเดชาพลกับซับซีรีเล่นได้ดีแต่งได้ดีคือจังหวะที่โอเวอร์เฮดมาใส่สุภักษ์นี่ซ้ำต่อครับเลยทำให้คืนไปก็คืนสั้นนะครับโดนตบใส่เป็นตัว8เท่า8เท่ากันนะครับเปลี่ยนส่ง9 8ตั้งแป๊ะเลยเตรียมตัวสวยมากครับตัวนี้รับขึ้นมาดงลอยครับมาเล่นมาเข้าทางด้านแบ็คแฮนด์นะครับของทางสุภักษ์จอมเกาะก็ดีครับเลยครับก่อนที่จะใช้แบ็คแฮนด์ตะวัดเลย10ต่อ8นะครับจะขึ้นคะแนนที่11หรือก่อนหรือเปล่านะครับทางสุภักษ์นะครับกับพี่ตาเปลี่ยนทรงก็ติดตินตันนี่ขาดนิดเดียวก็มีสิทธิ์โดนลงโทษนะครับเผลอนิดเดียวนะครับเผลอก็ไม่ได้ขาดก็ไม่ได้นะครับเกินก็ไม่ดีนั้นต้องเล่นจังหวะพอดีเท่านั้นนะครับถึงจะมีโอกาสที่จะได้คะแนนจากผู้ต่อสู้ได้ครับไล่ขึ้นมานะครับตอนนี้ซับซีรีกับเดชาพลครับเป็น9ต่อ10ในเกมแรกพลาดเองครับครับก็สุภักษ์กับสุภิตกับพิตานะครับก็นำอยู่11ต่อ9นะครับในช่วงพักครึ่งเกมเป็นไงครับวันนี้ดูแล้วสูสีสูสีครับสูสีตั้งแต่ซ้อมอยู่ด้วยกันนะครับนี่แหละครับจะเรียนทราบนะครับว่านี่เป็นการเจอกันครั้งแรกของทั้งคู่เลยนะครับไม่เคยเจอกันมาก่อนครับพอมาเจอกันครั้งแรกก็อาจจะมีความรู้สึกว่าอาจจะเกรงๆกันบ้างนะครับเหมือนดูกันอยู่แล้วมันเลยทำให้เกมมันยังไม่เป็นธรรมชาตินะครับสักครู่นึงกันเดี๋ยวช่วงในครึ่งเกมหลังเหมือนลองอะไรกันอยู่อะไรทุกอย่างเดี๋ยวคงจะหลายเรื่องนะครับแล้ววันนี้บทบาทจะเห็นว่าในเกมในครึ่งเกมแรกเนี่ยพุทธิตาในบทบาทถ้าจะไม่มีอะไรเลยเพราะว่าลูกจะไปที่สุภักษ์เยอะใช่ครับถ้าสุภักษ์ออกลูกได้ดีคุมลูกได้ดีก็โอเคครับฝั่งนี้จะได้เปรียบครับพุทธิตาดูจะแก้ไขบางลูกที่แบบเหมือนเสียเปรียบแก้ไขสถานการณ์ได้ครับ11 9นะครับอีกครึ่งเกมนะครับในเกมแรกนี่วันนี้เนี่ยเกมแรกจะจบยังไงครับ
ตอนนี้สุภัทรกับพุทธิตานะครับที่เห็นในจอภาพเนี่ยเป็นฝ่ายที่นำอยู่นะครับ11-9นะครับสวยมากสวยมากครับในการประสอบประสานที่เยี่ยมยอดจริงนะครับ9พุทธินตาเนี่ยเก็บที่หน้านี้ได้หมดเลยนะครับตอนที่สุภักดิ์จะไปฝ่ายที่ตกไปไป12-9นะครับบ้านนี่นักกีฬาทั้งบ้านเลยนะครับพุทธิตาสมบูรณ์ที่เลยคุณพ่อที่เป็นโค้ชนะครับเป็นโค้ชวอลเลย์บอลทีมชาติไทยนะครับทีมชายทีมชายพี่ชายก็เล่นวอลเลย์บอลครับเสียนี่เสิร์ฟไม่ดีครับเปลี่ยนทรง10-12นิดเดียวก็ไม่ครับปิ้นขึ้นมานิดหนึ่งก็ใช่นะครับเดี๋ยวนี้อะไรที่มีผู้ชายเกี่ยวข้องรู้สึกว่าจะมีความรุนแรงเร็วแล้วมันบีบมั้งครับเพราะเดี๋ยวนี้กระแบดไม่ตั้นคู่ผสมเนี่ยทำให้ผู้หญิงต้องเร็วไปด้วยเนี่ยหลุดนะครับวันนี้สุภาพเสีย2คะแนนติดต่อกันเลยนะครับ11-12พุทธิตาต้องพยายามกลับคืนสู่เกมของตัวเองให้ได้เร็วที่สุดนะครับในตอนนี้เพราะว่าเดชาพลกับซับซิลีบีบเข้ามาแล้วนะครับเป็น11-12นะครับเจตนาของพุทธิตาดีมากนะครับข้อใส่ตัวแก้ไม่ทันครับเนี่ยครับพอโดนข้อใส่ตัวแล้วแก้ไม่ทันก็เลยทำให้หลบเบี่ยงย่ำเบี่ยงตัวนะครับแล้วก็ใช้หน้าไม้เปิดขึ้นมาพลาดเองครับบางทีลูกไปเหมือนช้าๆนะแต่แบบบางทีแบบมันหงุดหงิดถูกจิกลูกเขาเลยลูกจิกเสียขัด14-12ครับตอนนี้จักจะมีผิดพลาดบ่อยนะครับเดชาพลโพรานุเคราะห์เปลี่ยนทรง13-14ถ้าเดชาพลขึ้นมาเล่นที่หน้าเน็ตแล้วก็ยังอันตรายอยู่นะครับคือเขาจุดเด่นเดชาพลมีความไวครับใช่ครับจะไปอยู่ตำแหน่งไหนแบบมันเหมือนศูนย์หน้าครับตัวเดินเกมตัวทำเกมตัวทำลายจังหวะคู่ต่อสู้ครับก็เป็นผู้เล่นที่หลากหลายมากนะเด็กคนครับโอ้บางคนเนี่ยอาจจะถนัดเล่นที่ท้ายคอร์ดนะครับสิบสี่คนอาจจะเล่นที่หน้าเน็ตครับแต่ดีชาพลเล่นได้หมดเลยเหมือนไปอยู่ตรงไหนสร้างความปวดหัวให้ได้ตลอด14เท่ากันผมเด็กกลายเป็น15 14ครั้งสำคัญเลยนะครับทำให้ตอนนี้เดชาพลกับซับซีรีนะครับขึ้นมานำเป็น15-14ครับจังหวะที่ใช้แบ็คแฮนด์นะครับคือลูกไปก็ไม่ลึกพอนะครับไม่โด่งพอเตรียมตัวพลาดอีกแล้วนะครับสุภักดิ์16-14ยังถือมีโอกาสอยู่นะครับครับอย่าเพิ่งท้อนะครับโอ้โ
้โหสุภักดิ์17 14เห็นจะเห็นชัดเวลาแบบที่เปลี่ยนผู้เล่นใหม่ครับครับเวลาขึ้นมาจะมีความที่แบบกลัวเสียใช่เหมือนกับบางทีกลัวเสียจะเสียเลยครับและคะแนน2คะแนนที่เสียไปของสุภักดิ์เนี่ยคือเสียเพราะว่าเกร็งใช่เกร็งกลายเป็นในตอนนี้ซับชลีกับเดชาพลนำเป็น17-14แล้วมันจะมีผลไปถึงผู้ติดตาด้วยตามมาเลยครับตอนนี้ผู้ตายเองก็เกร็งไปด้วยครับผิดพลาดเป็น18-14เลยต้องการอีก3คะแนนนะครับจะปิดเกมแรกครับสวยมาก19 14นำกลายเป็น5คะแนนเลยครับเดชาพลกับซับซีรีนะครับถือว่ายังมีโอกาสอยู่นะครับสิบห้าสิบเก้าแต่คู่ของสุภักดิ์กับผู้ที่ตายต้องละเอียดมากครับครับในคะแนนต่อไปผู้ตาเสิร์ฟมากนะครับ16 19ค่อยๆทำไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวก็มาถ้าปิดการเสียง่ายครับปิดการเสียบีบเข้ามานะครับเป็น16 19นะครับสุภักดิ์กับผู้ที่ตาวันนี้ไปเสียคะแนนได้ใช่ไหมไปควรเสีย3 4คะแนนโอ้โหได้กลายเป็นเหนื่อยเลยนะครับช่วงหนึ่งสวยมากนะครับผู้ติดตาม17 19ตอนนี้บีบเข้ามานะครับตอนนี้แก๊ปนี่เหลือประมาณเหลือ2คะแนนเท่านั้นการละ2ครับ2เท่ากับ2เกมครับทางเดชพลกับซัตตุรีต้องการอีก2คะแนนนะครับเพื่อจะปิดเกมนะครับขณะที่สุภักดิ์กับพุทธิดาต้องการอีก2คะแนนเพื่อที่จะไล่ให้ทันครับเพลินปรากฏว่าไปโดนเข้าสูงนะครับลูกมันลอยนิดนึงน่าจะได้จริงๆดูครับการตัดสินใจครับคือถ้าลูกนี้เป็นไปตกสายทางซับซิดียังไม่พร้อมแข่งเข้าไปทางโอเวอร์เฮดที่โดนพุทธิตาแน่มันใจกับมันจะมาเลยก็ไปมาได้เจอลูกนี้เข้าไปนี่เข่าอ่อนเลยครับสุภักดิ์กับพุทธิตาครับยังมีโอกาสอยู่ครับสู้ครับก็เดชพลกับพัชรีนะครับชนะไปครับในเกมแรกครับ21-17ครับและซับซิดีแต้รัตนชัยเป็นฝ่ายชนะ21-17ครับเดี๋ยวเราจะพักชมโฆษณากันนิดหนึ่งนะท่านผู้ชมครับแล้วกลับมาชมการในทอดสดกันต่อครับอ
2วันนี้ดูเหมือนว่าสุภักจะผิดพลาดเยอะขึ้นนะครับนี่ถ้าผิดพลาดตั้งแต่ในช่วงเริ่มต้นเกมที่2เลยนะครับ2นะครับในผิดพลาดอีกแล้วนะครับตอนนี้อีกคะแนนหนึ่งที่เสียไปนะครับให้กับเดชพลกับซับซิลีนะครับเลยทำให้เดชพลกับซับซิลีเล่นง่ายขึ้นเล่นง่ายเลยครับตอนนี้7-2เดชพลไปพลาดจริงๆครับตรงนี้เปลี่ยนทรง3-7ใช้โฟร์แฮนด์พยายามวางให้สั้นนะครับแต่ว่าลูกนี้ปิดมากเกินทำให้ลูกออกดีดขึ้นมานะครับเป็น3-7นะครับขออนุญาตผู้ตัดสินไปเช็ดเนื้อเช็ดตัวนิดหนึ่งนะครับครับตอนนี้อย่างน้อยก็ดึงให้เกมตัวเองที่หายไปเนี่ยกลับมาให้ได้เพียงส่ง8-3ติดตาสุภัทรกุลนะครับกับสุภักจอมก่อนแปดสามนะครับเดชพลกับสัชรีนำอยู่สัชรีเสิร์ฟออกครับออกครับออกดูที่ออกเลยครับเปลี่ยนทรง4-8เดชพลกับซับซิลีนึกว่าลูกนี้ลงนะครับแต่ว่าพุทธิตาเนี่ยไปชี้ว่าชี้ว่าออกนะครับแม่แม่จะชี้ออกอะไรแม่ชี้ออกเปลี่ยนทรงวันนี้เจอความเร็วไม่ได้เลยครับวันนี้ถ้าเจอลูกดาดของเดชาพลกับซาฟิลีเนี่ยพุทธิตานะครับกับสุภักที่เสียเปรียบเลยนะครับเสียครับโดยไปโดนเปลี่ยนโซ่ไปแบ็กเก็ตนะครับของซาฟิลีนิดหนึ่งเล่นยิ่งดีครับเดชาพลเนี่ยนะครับที่เทศนาบอลนะครับบอกว่าเดชาพลนี่หลากหลายมากนะครับเกมสวยมาก 11-5 ครับก็ 11-5 นะครับในช่วงพักครึ่งเกมนะครับในเกมที่2เดชาพลครับกับซับซิลีนนำอยู่นะครับโอ้โหจะกลับไปยังไงครับกลับยังไงทางฝั่งเราต้องคุมให้ได้มากกว่านี้ครับเพราะว่าตอนนี้ฝั่งนี้เปิดเกมเร็วใส่แล้วพอเกมเร็วใส่ธนุนลวนครับธนุนก็พยายามนะครับจะให้เปลี่ยนซ้ายเปลี่ยนขวาเร็วครับแต่ฝั่งพอไปเข้าทางครับเดี๋ยววันนี้เห็นได้ชัดเลยนะครับว่าความเร็วของเดชพลกับซับซิลีนี่เร็วมากครับครึ่งเกมนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าสุภัทรจอมก่อนนะครับกับพุทธิตาสุภัทรจะหาทางกลับมาอย่างไรนะครับตามหลังในเกมนี้6คะแนนได้สวยมากครับวันนี้แค่ตัดลูกเสิร์ฟเปลี่ยนทรง6-11นี่ถ้ากลับมาได้นี่จะถือว่าเป็น
จัดกับปาร์ตี้เหลือเชื่อมากนะครับของของทางสุภากับพุทธิตาเจ็ดทำสองคะแนนติดต่อกันนะครับบีบเข้ามานะครับเป็น7ต่อ11เปลี่ยนส่ง12 7พยายามที่จะกดให้เลียดเน็ตนะครับไปมาในกดต่ำไปนิดหนึ่งครับจะทำให้ลูกไปติดเน็ตซะก่อนนะครับสุภักจอมกรอบอาจจะเป็นประสบการณ์นะครับประสบการณ์น้อยก็เลยเปลี่ยนส่ง8 12มาถึงในรอบนี้แล้วมันกดดันสิบสองสิบต่อแปดครับเอ้าดูดิครับกระหลงนะฮะดูดิสิบสองกระทางถูกเดี๋ยวยังมีลูกเข่งนะครับเก้าต่อสิบสองบีบดีมากครับเปลี่ยนทรง13 9ลูกต้องขึ้นครับครับคือต้องขึ้นลูกให้เขาตบเลยครับคือวันนี้ดูแล้วดูเกมในตอนนี้เดชาพลกับซับซิลีนะครับท่านผู้ชมนะครับเหมือนกับบงการเกมหมดแล้วใช่ใช่แม้ว่าคะแนนยังนำอยู่เพียงแค่13ต่อ9ก็ตามซับซิลีเสิร์ฟเปลี่ยนส่ง10 13 คู่นี้จะเป็นคู่ที่ปีหน้านี่จะใช้ลงแข่งขันรายการใหญ่ป่ะซับซิลีกับทางเดชพลผมไม่ทราบต้องขึ้นเป็นสมาคมครับนะครับก็คาดว่าจะเป็นกำลังสำคัญให้ประเทศเราครับเปลี่ยนทรง14 10แต่ดูแล้วมีอนาคตเลยนะครับเล่นเล่นดีนะครับที่เขาหาตะแคงของทางสุภักนะครับสุภักคืนมาสั้นเลยโดนตบใส่นะครับขึ้นมาหลวมไปห้าสิบคือเหมือนจะอยากให้แทงออกมาถึงหลังครับแต่ว่าเจอกระโดดตัดก่อนตรงกลางลูกยังไม่ทันบานออกครับสิบห้าต่อสิบนะครับเนี่ยครับ16เสียงง่ายไปหน่อยนะครับวันนี้สุภักจอมกรอบแล้วก็ถ้าเกิดว่าจะนับคะแนนที่เขาทำเสียไปในสุภักเน้นโอ้โหแทบจะคนเดียวใช่ใช่เดี๋ยวก็ในสนามเล่นเกมบางทีพุทธิตาเดินเกมให้แล้วบางทีครับไปพลาดจุดที่แบบเหมือนกับว่าต้องบีบต่ออีกนิดนึงครับถึงจะได้ลูกสบายพอเขาบีบกลับไปหลุดมันเป็นตั้งดาวเทอร์ต้องค่อยๆจูงกันไปนะครับใช่มีเวลาพอสมควรอันนี้เป็นงานที่สองที่ได้แข่งคู่กันเปลี่ยนทรง11 17แต่งานแรกนี่สร้างเซอร์ไพรส์ให้ผมมากไงตอนแข่งทะเลเพลนครับใช่ครับทำให้ดีมากนะครับเข้าถึงในรอบรองนะครับสองการแข่งขันเอสจีไทยแลนด์โอเพ่นซึ่งถือว่าเป็นรายการใหญ่นะครับครับทำได้ดีมากเปลี่ยนทรง18 11ต้องการอีก3คะแนนเท่านั้นนะครับเดชาพลกับซับซิรีนะครับจะคว้าแชมป์
ประเภทคู่ผสมนะครับของการในการแบดมินตัน SCG ออฟไทยแลนด์นะครับปี2016ไปครองครับได้ๆเสีย12 18นี่สร้างประวัติศาสตร์เลยครับสตรีเนี่ยครับถ้าคว้ามาได้นะครับคือจะคว้าแชมป์คู่ผสม3สมัยเลยครับโดยที่คู่ต่างกันคู่ต่างกันหมดเลยครับไอ้เพชรดูที่ตาเสิร์ฟนะครับ18 12เดี๋ยวโดนป้าป้าโดนไม่ใช่ครับเนี่ยมันจะถ่ายยิงโชคดีสุริตาดิยิ้มเลยครับว่ารูปนี้เนี่ยได้มาแบบมีโชคด้วยครับแฮกเงินเลยก็ได้ลูกล้านมากนะ18 13นะครับตามหลังอยู่5คะแนนครับติดตามกับทางสุภัทรโค้งโค้งพอโค้งพอใจนักกีฬาโค้งพอใช่แล้วมันจะมีของเล่นถูกป่ะสิบสี่สิบแปดไอ้โค้งเดชาพลกับซับซิลีต้องคะแนนขยับหน่อยนะครับตอนนี้ไปนิ่งอยู่ที่18คะแนนนานไปหน่อยต้องขยับขยามขึ้นมา19 20ให้ได้นะครับเพื่อที่จะทำให้ตัวเองนั้นสบายใจนะครับไม่กดดันเดี๋ยวคู่ต่อสู้นั้นเขาไล่ขึ้นมานะครับ15 16 17ขึ้นมาตอนนี้ตัวเองนั้นจะลำบากแล้วครับปกติพอนำไปเจอเนี่ยไปผ่อนสวยครับสวยครับ15 18ครับเริ่มจะปีบเข้ามาแล้วครับครับสับซิลีเสิร์ฟทางด้านของพุทธิตาเสิร์ฟนะครับขอโทษเยี่ยมครับในตอนนี้ดูเหมือนว่า18ใจทางโน้นเริ่มมาแล้วครับใจทางพุทธิตากับสุภาพจะตามอยู่เยอะครับใกล้มาบีบแล้วครับนี่ถ้าบีบเข้ามาอีกนิดนึงเนี่ยสวยเลยเนี่ย17 18เนี่ยเต็มตัวไม่รู้อะไรจะเกิดนะไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นเลยนะครับตอนนี้เดี๋ยวมาดูนะครับท่านผู้ชมนะครับจะเป็นยังไงในตอนนี้มีโอกาสจะถึงเกมที่3ด้วยนะครับครับพุทธิตาเสิร์ฟต่อนะครับโอ้โหมาเสียโศก19สุภักดิ์6คะแนนนี้นี่รออีกนิดนึงยังได้เลยนะครับโอ้โหสุภาพไปตัดสินใจกระแทกนะครับกระแทกลูกใส่นะครับก็เลยทำให้กลายเป็นกระแทกแล้วติดเน็ตแล้วเดชพลกับซับซิลีก็เลยทำให้ตอนนี้นี่เท้าข้างหนึ่งนี่ขึ้นแท่นแล้วครับ19ต่อ16เปลี่ยนทรงไม่ยอมครับสุภาพกับพุทธิตาบีบเข้ามานะครับ17 19พุทธิตาเขาไม่อยากจะเสียอยากจะได้เกมนี้นะครับโอ้โหเปลี่ยนทรง20 17สามแชมเปี้ยนชิพพอยต์นะครับเดชาพล
ครูวรานุเคราะห์นะครับกับซับซิดีแต้รัตนชัยนะครับในตอนนี้ต้องการอีกคะแนนเดียวนะครับก็จะปิดแมตช์เยี่ยมครับเยี่ยมเซฟไปได้1เปลี่ยนโซนไปชิปพอยต์นะครับ20ยังเหลืออีก2ใช่ไหมชิปพอยสุภักษ์จอมเกาะก็เลยทำให้เดชาพลครับกับทางพุทธิตาชนะไปนะครับในเกมนี้นะครับ21ต่อ18นะครับชนะไปผลการแข่งขันเกมรวดเลยครับก็คว้าแชมป์ประเภทคู่ผสมนะครับของการแข่งขันแบดมินตัน SCG All Thailand 21-18 แชมเปี้ยนชิพนะครับปีสวัสดิ์ไปครองครับเดี๋ยวเราพักโฆษณากันครู่หนึ่งครับทุกผู้ชมครับก่อนที่จะกลับมาชมพิธีมอบรางวัลนะครับให้กับนักกีฬากันครับครับวันนี้รับเกียรติจากคุณหญิงปัทมานะครับที่สุภกุลนะครับนายกสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทยนะครับท่านเกียรติมาเป็นผู้มอบรางวัลนะครับให้กับนักกีฬานะครับที่ชนะเลิศนะครับแล้วก็รองชนะเลิศนะครับนะครับก็จะมาชมพิธีนะครับของการรับรางวัลก่อนรางวัลชนะเลิศประเภทคู่ผสมได้แก่เดชาพลพัววรานุเคราะห์จากศรีราชาและทรัพย์สิริแต้รัตนชัยคู่ผสมนะครับเดชาพลพัววรานุเคราะห์นะครับกับทางทรัพย์สิริแต้รัตนชัยนะครับก็รับถ้วยพระราชทานนะครับรางวัลรองชนะเลิศได้แก่สุภักษ์จอมเกาะจากราชพฤกษ์นครราชสีมาและพุทธิตาสุภักษ์จิรกุลจากสิงห์ HH SCG All Thailand แบดมินตันแชมเปี้ยนชิพนะครับปี2016นี้ก็นะครับแข่งขันกันเป็นประจำทุกปีนะครับในนามของคณะกรรมการจัดการแข่งขันโดยที่ก็เชิญคุณหญิงปฐมาการนั้นมีถ้วยพระราชทานครับของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชครับและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถครับในพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับพร้อมกับเงินรางวัลนะครับให้กับนักกีฬาครับที่แข่งขันจะแข่งขันเป็นประจำทุกปลายปีนี้นะครับเราชมการแข่งขันในประเภทคู่ผสมไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาชมการแข่งขันในประเภทหญิงเดี่ยวกันต่อเลยนะครับนะครับแชมป์เป็นของเดชาพลพัววรานุเคราะห์นะครับกับซับซิลีแต้รัตนชัยนะครับขณะที่รองแชมป์เป็นของสุภักษ์จอมเกาะนะครับกับทางพุทธิตาสุภจิรและขอเรียนเชิญคุณบีนันอัศวสิทธิถาวรผู้อำนวยการ Enterprise Bank Management Office SCG มอบเงินรางวัลชนะเลิศคุณปรเมศไตรเลิกผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสังคมสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์มอบเงินรางวัลรองชนะเลิศขอเรียนเชิญค่ะวันนี้มีคุณวีนัทอัศวสิทธิถาวรครับผู้อำนวยการ Enterprise Brand Management Office นะครับของ SCG นะครับมามอบเงินรางวัลนะครับพร้อมกับคุณปรเมศไกรเลิศนะครับซึ่งเป็นผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสังคมของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์นะครับและในนามของคณะก็เดี๋ยวหลังจากที่ชมพิธีแล้วนะครับเดี๋ยวเราพักชมโฆษณากันอีกนิดนึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาชมกันในคู่ต่อไปครับ